1, 2, 3, come on! Come on, come on! สวัสดีจ้าพบกับช่องเทยไทยสบายฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องป้องปายสู้คนสุขคนเด้อจ้า FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วเสียงแจ่วๆจ้อยๆเมาม้อยหอยสังกับโตโต้เทยไทยจ้ามีเรื่องมีราวอย่างมาเว้าสู้กันฟังคือเก่าคือเดิมนะคะที่เก่าเวลาเดิมก็คือในบ้านนี่แหละค่ะช่วงนี้นะคะข้างนอกวันนี้ก็10องศานิดๆ นะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนสลัวสเลพอสมควรค่ะเวียกงานการแล้วค่ะงานบ้านงานหยังก็แล้วเมดนะคะใกล้จะหาอะไรกินค่ะทับทิมกับพี่น้องค่ะเดี๋ยวสิแกะกินหน่อยนึงช่วงเที่ยงช่วงอะไรก็กินผลไม้ซะมากกว่านะคะเอาว่ากันไปนะคะสำหรับปีนี้โตโต้ดูแล้วนะคะในข่าวสวนทิวลิปสวนทิวลิปสวนดอกไม้ใหญ่ดอกไม้เมืองหนาวของฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ก็จะเปิดแล้วนะคะตั้งแต่ปิดมา3ปีติดต่อกันตั้งแต่โควิดถล่มทลายมานะคะจะเปิดวันที่24มีนาคมจนถึงวันที่15พฤษภาคมตอนโตโต้มาอยู่ใหม่ๆปีแรกๆเขาเปิดแค่ปีละ1เดือนนะคะเดี๋ยวนี้เขาเปิด2เดือนเลยทีเดียวนะคะเอาสำหรับใครที่จะมาท่องเที่ยวยุโรปมาทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นะคะก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะช่วงดอกทิวลิปบานนะคะวันที่24เดือนนี้จนถึง15พฤษภาคมเลยทีเดียวโตโต้กับแฟนก็ว่าจะไปอยู่ค่ะคงจะไปราวๆกลางเดือนเมษาให้รอให้เขาบานเต็มที่หมดก่อนนะคะคงจะไปวันธรรมดาถ้าเสาร์อาทิตย์ก็คนล้นเลยค่ะถึงจะกี่ไม่แน่ใจว่ากี่ไร่นะคะแต่ว่าใหญ่มากแต่คนก็เยอะนะคะแต่ละจุดถ้าจุดไฮไลท์จุดสวยๆจริงๆคนก็จะรอกันรอเข้าแถวถ่ายรูปกันคงจะเยอะมากถ้าเสาร์อาทิตย์คงจะแน่นคาดว่านะคะค่าเข้าก็ปีนี้อะไรก็ขึ้นราคาปกติก็20ยูโรนะคะค่าเข้าค่าแต่ค่าถ้าจะทั้งเดินทางพร้อมอะไรพร้อมตั๋วรถวงรถไฟก็จะแพงกว่านี้ก็เช็คกันดูดีๆแล้วกันนะคะดอกไม้เมืองหนาวกำลังเบ่งบานนะคะดอกซากุระด้านหลังบ้านอีก 2-3 วันโตโต้ก็จะเดินไปหาดูแล้วก็ถ่ายดอกไม้สวยๆให้กันดูเหมือนเดิมนะคะวันนี้มีอะไรมาเล่าสู่กันฟังอีกคะอ๋ออีกอย่างนึงค่ะเมื่อวานนี้ตั้งแต่โตโต้ได้รับสัญชาติเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์มาก็เพิ่งได้เลือกตั้งออกสิทธิ์ออกเสียงกับเขาเป็นครั้งแรกนะคะแต่ก็ดีใจนะคะเราก็ไปใช้สิทธิ์ดูซิว่าเป็นยังไงเขาเลือกตั้งพวกไอ้น่าจะเป็นส.วุฒิสภาอะไรของเมืองนี่แหละค่ะก็เลยไปออกเสียงเรียบร้อยแล้วค่ะจริงๆก็ถือ2สัญชาตินะคะสัญชาติเนเธอร์แลนด์กับไทยแลนด์บ้านเรานะคะถือได้2สัญชาติชาติสำหรับคนไทยนะคะมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังต่อเนื่องนะคะช่วงที่เลิกลานกับพ่อใหญ่เก่าแฟนเก่าของโตโต้เองตอนนั้นก็หลังจากโตโต้มาเที่ยวทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์3รอบติดต่อกันนะคะก็เลยกลับไปทางเมืองไทยเป็นปี2015นะครับก็เป็นปีที่โตโต้อยู่กับพ่อใหญ่มาครบ7ปีพอดีนะคะจริงๆแล้วแต่คนเชื่อไม่เชื่อนะคะแต่โตโต้เชื่ออาถรรพ์เลข7นะคะดวงโตโต้จะพ่วงกับเลข7777หลากหลายอย่างนะคะที่มาพ่วงกับตัวเองที่ตัวเองสังเกตดูจดไว้ก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นวันเดินทางวันจะไปสอบนู่นวันจะไปทำไอ้นี่ก็ลงท้ายด้วย777
ทีนี้อยู่กับพ่อใหญ่ครบ7ปีก็ปีสุดท้ายแกก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มออกฤทธิ์ออกเดชนะคะคิดออกเมายาก็ไม่ว่าหรอกค่ะเริ่มไปติดเด็กที่บงที่บาร์ติดกันเป็นทางการเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็อยากเอาเราอยู่ด้วยตลอดพูดก็พูดเถอะถ้าเป็นในหนังก็เหมือนหนังไอ้เราก็นั่งเป็นคุณหญิงหรือเป็นมาดามไปพวกเด็กใหม่ๆที่จะมาเป็นฟงเป็นแฟนมาเป็นเด็กนอกเด็กในของพ่อใหญ่ก็แค่เป็นเด็กชั่วครั้งชั่วคราวแต่ให้เราไปแบบว่าไปกับแกไปบงไปบาร์ไปนั่งดื่มนั่งคุยตลอดไปประจิ้มประเจอแล้วก็ปล่อยให้แกเลี้ยงดื่มเด็กไปกอดกับเด็กไปหอมกับเด็กเรามันก็อย่างว่าแหละค่ะเราตอนนั้นก็อายุก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเราเป็นจังหวะที่เราพอตัวขึ้นมาหน่อยนึงแล้วเราก็กำลังปีสุดท้ายตัวโตก็เริ่มคบทั้งคบกับแฟนคนนี้เริ่มติดต่อกับคนเยอรมันด้วยคนอังกฤษด้วยคนอเมริกาด้วยติดต่อพร้อมกันเลยทีเดียวนะคะว่าคนไหนน่าจะเป็นอนาคตอนางอดึงเราไปได้ที่โอกาสที่จะดีกว่านี้เราก็จะก้าวหาทางก้าวให้ได้ในปีนั้นเราคิดว่านะคะแต่ก็เลยมาแฟนคนนี้ล่ะค่ะแกก็บอกก็คุยให้แกฟังทุกเรื่องปีสุดท้ายที่ตอนที่ตัวตู้มาที่นี่ก็มาเจอกันกับแฟนเนี่ยคะเจอกันวันไหนเสาร์หนึ่งก็มาดื่มกาแฟมาคุยกับเขาก็อธิบายเขาฟังว่าความสัมพันธ์ของฉันกับแฟนกำลังลดลงเรื่อยๆปัญหาหลากหลายอย่างที่เราเมายาฉันก็ไม่ว่าหรอกแต่ตอนนี้เขาเริ่มมีเด็กใหม่ด้วยอะไรด้วยดูท่าทางฉันกับเขาก็คงไม่รอดหรอกเพราะว่าเขาไม่วางแผนวางเปลี่ยนกับอนาคตอะไรกับฉันที่มันดีกว่านี้เลยและเขาก็ไม่หันมาปรับปรุงตัวเองเขาคิดว่าแฟนเก่าโต้คิดว่าทำอะไรตัวเองถูกตลอดนะคะไม่มีคำว่าผิดค่ะเขาถือว่าอย่างแกเป็นข้าราชการครูเกษียณนะคะแกบอกว่าแกเป็นคนมีความรู้แกสอนเด็กวิทยาลัยสอนนู่นสอนนี่เอาแล้วแต่เธอคิดว่าเธอถูกก็ไม่อยากจะเถียงนะคะเวลาไปบงไปบาร์เดินกลับมาแต่ละครั้งก็เมานะคะคนที่ตัวเองอายุมากขึ้นมาแล้วตอนนั้นก็แกก็ใกล้จะ70แล้วนะคะไม่ดูสังขารตัวเองก็ไม่ได้ว่ากันไปดื่มมาเมามาเราจะเดินกลับมาที่บ้านใช่ไหมคะมันก็ไม่ไกลกันมากหรอกค่ะเราครึ่งกิโลเมตรได้หรือว่าไม่ถึง 3-400 เมตรได้ก็ราวๆนี้นะคะจากบาร์มาห้องพักมาห้องเช่านะคะแถวซอยเย็นสบายนะคะพอเราจะจับมือจับอะไรตัวเองเมาเดินเหมือนนกเพนกวินเดินก็ปัดมือเราออกอย่างงุ้นอย่างนี้เธออย่ามาทำเลยคนอื่นเขามองฉันแล้วเขาก็มองฉันเป็นตัวตลกเหมือนฉันแก่มากอย่างนั้นอย่างนี้มันก็หลากหลายอย่างพอมาถึงบ้านก็พูดไม่รู้เรื่องแล้วก็แต่ละอาทิตย์นะคะปีสุดท้ายส่วนดีก็คือส่วนดีไปแต่ละอาทิตย์ปีสุดท้ายนะคะก็จะขอให้เด็กคนนี้มาอาทิตย์ละครั้งนะแล้วช่วงนั้นตัวโตก็เริ่มออกไปหาเช่าห้องอยู่ข้างนอกด้วยนะคะส่วนหนึ่งไปแชร์ห้องกับเพื่อนไว้ส่วนหนึ่งว่าวันไหนวันดีวันคืนมีทางหนีทีไปเราจะได้ไปอยู่ห้องเช่าตรงนี้เราก็จ่ายกับเพื่อนไว้คนละครึ่งละครึ่งไว้แล้วนะคะเวลาพ่อใหญ่กลับประเทศเพราะว่าแกอยู่นู่น6เดือนอยู่นี่6เดือนเวลาแกกลับประเทศเราก็มีห้องอยู่ประจำอยู่แล้วเราก็เตรียมตัวเตรียมใจทุกอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางนี้แฟนคนนี้นะคะแกก็วางแผนแล้วพวกคนเยอรมันอังกฤษอเมริกาอะไรก็มีแต่คบไปเฉยๆยังไม่มีแผนมีแพลนอะไรแต่คนนี้คนที่โตๆอยู่ด้วยทุกวันนี้แฟนคนปัจจุบันนี้แกก็วางแผนนู่นนี่นั่นให้ทุกอย่างแกบอกว่าแล้วแต่เธอนะถ้าเธอเลิกลากับเขาไปยังไงก็ตกลงกันด้วยดีถ้าเธอคิดว่าเธอจะมาอยู่กับฉันเธอก็มานะปีต่อมาอะไรอย่างก็ว่ากันไปแล้วไปมาๆก็ปีสุดท้ายนี่แหละค่ะก่อนที่โต้จะตกลงพูดกับพ่อใหญ่ให้รู้เรื่องว่าเราเลิกลากันซะนะอะไรอย่างนี้แกก็ทำให้เราเบื่อหน่ายหลากหลายอย่างเมาทุกวันโต้การที่เฮาบ่ใครมากินเหล้าบ่มักขี้เหล่ากี้ยานะพี่น้องค่ะนอนน้ำกันมือใดคือจะนอนกับไห้เรานะคะถ้าเรากลับมาห้องก่อนกลับมาเมาก็จะมานั่งบ่นนั่งพร่ำเพรื่ออะไรนอนบอกให้นอนก็ไม่อยากจะนอนพอไปนอนก็สารพัดนะคะปีสุดท้ายนะทั้งเยี่ยวแตกใส่ที่นอนด้วยเมามากๆ
สารพัดสารเพเราก็นอนน้ำตาไหลนะคะหันหลังให้เราก็นอนน้ำตาไหลทุกวันถ้าฉันจะเป็นแบบนี้ทุกวันฉันก็คงไม่มีความสุขในชีวิตอายุเราตอนนั้นก็ยังไม่ได้มากได้ไม่เราก็บอกว่าเพิ่ง30ต้นๆเองฉันก็จะขอก้าวออกไปนักวันนี้อะไรอย่างนี้ค่ะต่อมาก่อนที่แกจะกลับนะครับปี2015นั่นแหละครับก่อนที่แกจะกลับมาฝั่งทางนี้ได้อาทิตย์หนึ่งมั้งเราก็เลยมานั่งคุยกันวันนั้นแกก็อยากจะคุยเพราะแกเริ่มเห็นเราออกอาการอย่างนู้นอย่างนี้แล้วแกก็อยากจะคุยให้รู้เรื่องว่าจะเป็นยังไงเราก็บอกว่าถ้าเธอชอบสนุกสนานชอบฮีฮาชอบปาร์ตี้นะคะเธอสนุกกับเด็กบงเด็กบาร์ตลอดอยากได้เด็กคนนี้มาอยู่ด้วยเธอก็เอาเขาไปเลยเอาเขาไปเต็มที่ไปเลยอย่ามากักอย่ามาดึงตัวฉันไว้อยู่กับเธอแบบนี้ปล่อยฉันไปเถอะนะฉันก็จะหาทางไปของฉันเธอก็สนุกไปในแบบชีวิตของเธอแล้วกันเพราะว่าเธอชอบแบบนี้เธอไม่มีแบบมีแฟนไม่มีอนาคตอนางอใช่เธออายุมากแล้วเธอจะ70แล้วเธอไม่อยากวางแผนอะไรไปกว่านี้แล้วเธออยากใช้ชีวิตให้สนุกอยากไปบาร์ก็ไปอยากกลับมาฮอลแลนด์ก็กลับอยากไปไทยอยากไปเที่ยวไหนเธอก็อยากทำแบบนั้นแต่ฉันมันไม่ใช่เพราะฉันยังอายุยังไม่มากขนาดนั้นฉันอยากมีอนาคตที่ดีกว่านี้ก็เลยมานั่งคุยกันวันนั้นว่าถ้าจะเลิกกับเธอแล้วฉันจะไปอยู่กับเขานะคนเมืองเดียวกับเธอนั่นแหละฉันรู้จักเขามาอย่างนั้นอย่างนี้เป็นปีแล้วที่ฉันคุยกับเขามาอะไรอย่างนี้ตัวโต้ก็คุยอธิบายให้แกฟังนะคะแกก็วันนั้นทั้งนั่งคุยทั้งดื่มไปด้วยร้องไห้สารพัดร้องไห้หนักมากๆเพิ่งเคยเห็นฝรั่งร้องไห้หนึ่งเสียดายเราอยู่ค่ะเสียดายเราว่าเราดูแลดีเราดูแลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเมาไม่ว่าไม่เมาเราก็ทั้งรอทั้งไปตามทั้งอะไรสารพัดดูแลอาหารการกินดูแลหลากหลายอย่างเด็กก็แค่แกบอกว่าแค่สนุกชั่วครั้งชั่วคราวเขาจะดีเหมือนเธอได้ยังไงเพราะเธอดูแลฉันเสื้อผ้าหน้าผมทุกเรื่องในชีวิตฉันได้ฉันดูแลเธอได้แต่สิ่งที่เธอทำทุกวันนี้เธอคิดว่าฉันไม่เบื่อไม่หน่ายเลยเราก็เลยพูดกันตรงตรงๆค่ะแล้วเด็กที่บาร์น่ะที่เธอชอบเขามากๆน่ะเขาก็อยากจะดูแลเธอฉันเคยถามเขาแล้วเขาอยากดูแลเธอทุกอย่างถ้าฉันออกไปจากชีวิตเธอเขาก็จะพร้อมที่จะมาอยู่กับเธอแบบนี้แบบนั้นตู้ก็อธิบายไปนะคะจะให้เรามาเป็นพูดก็พูดเหมือนได้สู่สีไทเฮาหรือว่าห้องเฮานะคะมานั่งแท่นแล้วก็ให้เด็กแห่กันเป็นฝูงเราไม่เอากันเราอายคนเขาเราก็บอกก็อย่างนั้นก็เลยตกลงกันปีสุดท้ายนั่นแหละค่ะก็เลยเลิกลากันด้วยดีนะคะแล้วหลังจากนั้นมาต่อมาจากปีนั้นมาโต้มาฝั่งทางนี้นะครับบินมาหาแฟนคนปัจจุบันนี้แต่พ่อใหญ่แกก็ยังอยู่ทางเนเธอร์แลนด์ณตอนนั้นแกก็บอกว่าแกก็อยากเจอแฟนใหม่โต้ว่าเป็นยังไงพาเข้ามารู้จักฉันหน่อยนะมากินกาแฟกันมาคุยกันซิว่าเขาพร้อมที่จะดูแลเธอดีไหมยังไงการงานฐานะเงินทองบ้านเบิ้ลเขาเป็นแบบไหนพาเข้ามาให้ฉันสแกนหน่อยซิแกก็อยากจะรู้นะคะหลังจากจบกันด้วยดีอะไรดีนะครับตัวมาที่นี่ปุ๊บอาทิตย์แรกก็ปรับตัวอยู่ด้วยกันไปก่อนแล้วอาทิตย์ต่อมาตัวก็เลยไปเยี่ยมพ่อใหญ่ที่บ้านนอกเมืองไปนู่นนะคะตอนที่ไปก็ตัวก็ทำอาหารก็บอกแกว่าท่านจะทำกับข้าวไปด้วยข้าวผัดไก่อะไรก็ใส่หม้อใส่อะไรไปด้วยไปกินด้วยกันนะคะก็ไปกับแฟนเราคนนี้ก็ไปแนะนำให้รู้จักกันแต่โชคดีเขาก็คุยกันดีนะคะเขาไม่ได้ทะเลาะกันเลยนะคะแฟนตัวโตคนนี้แกก็ยิ่งเป็นคนมีเหตุมีผลเป็นคนมีความรู้เหมือนกันมีแต่พ่อใหญ่นู่นแหละค่ะสอนเขาบอกเขาทุกอย่างเธอต้องดูแลเขาแบบนี้แบบนั้นนะปกติฉันอยู่กับเขาฉันให้เงินเขาเดือนเท่านี้เขาดูแลพ่อแม่พี่น้องแบบนี้พ่อใหญ่แฟนเก่าตัวโตนะสอนแฟนตัวโตคนปัจจุบันทุกเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเราเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในเมืองไทยเกี่ยวกับคนทางเมืองไทยครอบครัวเป็นแบบไหนเขาสอนกันหมดเลยค่ะแฟนตัวก็รับปากทุกอย่างฉันรักเขาฉันหนุนฉันนี่ก็ว่ากันไปมาก็ถือว่าดีอยู่ค่ะก็เลยเป็นเพื่อนกันโดยปริยายก็เลยได้เป็นเพื่อนกันเวลาพ่อใหญ่ไปนู่นปุ๊บตัวโตก็มีเฟซบุ๊กคุยกับเด็กใหม่แกนะคะเราก็ห่วงพ่อใหญ่ด้วยเราก็ฝากเขาดูแลกันอะไรยังติดต่อกันได้นะคะยังนี่แหละค่ะถ้าเลิกลากันด้วยดีโดยนั่งคุยกันจับเข่าคุยกันด้วยดีโดยไม่ทะเลาะกันโดยไม่ลงไม้ลงมือกันวันนึงเราต้องกลับมาเป็นเพื่อนกันได้นะคะไม่ว่าไทยหรือเทศเก่าก็คือเก่าใหม่ก็คือใหม่
ยิ่งแฟนตัวโตไปมาจนตัวโตมาอยู่ด้วยกันแล้วตัวเวลาพ่อใหญ่กลับมาจากเมืองไทยทุกครั้งตัวโตก็จะไปหากันไปดื่มกาแฟบางครั้งก็นัดเจอกันในเมืองไปกินข้าวด้วยกันข้าวเย็นข้าวเที่ยงก็ว่ากันไปก็เลยแล้วทุกอาทิตย์ตัวโตก็จะไปดูแลบ้านให้แกเพราะว่าบ้านหลังนั้นตัวเราเคยอยู่แกก็ให้กุญแจไว้ตัวโตก็จะไปรดน้ําต้นไม้ไปทําความสะอาดไปดูแลไปส่องดูแกบ้างว่าแกอยู่แบบไหนเป็นยังไงนะคะเพราะหลังจากนั้นแกก็อายุ70กว่าไปทีนี้แขนขาก็เริ่มมีปัญหาปั่นจักรยานก็พาปั่นจักรยานล้มตัวโตกับแฟนนี่ค่ะถ้าเราไม่ว่างนะคะแฟนคนปัจจุบันของเราก็ไปดูแลพ่อใหญ่นะคะดูแลบ้านให้พ่อใหญ่นะคะก็จะปั่นจักรยานไปหากันนู่นแล้วไปคุยไปกินกาแฟด้วยกันว่าเป็นแบบไหนแบบไหนก็ถือว่าดีนะคะตอนสุดท้ายมาก็พี่น้องของเราก็บอกว่าโอ้ยฮานี่มันดีเนาะมันบริหารได้2ผัว3ผัวให้ผัวใหม่ผัวเก่าถือกันบัดสันบานะคะอันนี้ก็คือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ยังไงก็อย่ามาเรียนแบบกันนะคะไหนดีก็เรียนแบบได้ไม่เป็นไรค่ะแต่เรื่องความสวยเรียนแบบกันไม่ได้นะคะเพราะสวยใครสวยมันใช่ไหมคะนี่แหละค่ะก็เลยมีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าเป็นแบบไหนชีวิตเธอใจกว่าจะมาถึงวันนี้นะคะหลากหลายเรื่องเล่ากับพี่น้องค่ะอย่าเฝ้าเบื่อกันเด้อจ้ะถ้าดอกไม้สวยๆวิวทิวทัศน์งามๆตรงไหนได้ไปเที่ยวก็จะสลับปรับเปลี่ยนกับนั่งคุยในบ้านแล้วก็คลิปข้างนอกด้วยให้ได้เห็นกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับชีวิตของโตโต้เทยไทยสไปฮอลแลนด์ค่ะชีวิตจริงยิ่งกว่าละครนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ